สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม GGPL ครับแล้วต้องกราบสวัสดีงามๆนะมูด้วยสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม GGPL Pay With You ครับอยู่กับผมนายอาร์กิ้งครับกับเกมลีกออฟเลเจนด์เหมือนเดิมนะเรามาดูลูเซอร์ครับทางทีมสีฟ้าครับมีคุณนินจาโรลิคอนนะเล่นคาทารีน่าครับ GM DH เทิร์นครับเล่นเจแล้วก็คุณเจโป้ครับเล่นเคนเน่นครับคุณออคไคเดนโฟเอวานนะเล่นลีโอน่าครับแล้วก็ไกด์โรลิคอนครับเล่นวารัสนะจ๊ะส่วนฝั่งสีม่วงครับมีคุณซินเวียนะเล่น SCL ครับ SCL มีคุณรัตพลครับเล่นทางเจนะแล้วก็มีคุณโคกิครับเล่นอูดินครับดาร์คฟีดครับเล่นทางวารัสแล้วคนสุดท้ายที่ยังไม่เข้ามาก็คือทางอากูคิงบูครับเล่นทางนิดเดอรีนะซึ่งเขาก็ตอนนี้ก็โฟนไปครับต่างฝ่ายต่างมิเตอร์กิฟโฟคุณแล้วเปิดกล่องเข้ามาแล้วเสียไปวิดโอครับสำหรับทางลีโอน่านะกล่องลีโอน่าคือสกิลที่ชื่อว่าเอสเคปครับแล้วก็เซนิตเบสครับแล้วก็ชิลออฟเดอะเดย์เบสครับเราก็เชื่อไม่รู้ครับแล้วโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มมาครับช่วงเวลาแรกครับแล้วหูลีโอน่าครับเนี่ยครับน้องเอิร์นครับเป็นตัวเปิดชั้นดีครับเราบอกเลยแล้วอูดินเข้ามาครับแล้วเข้ามาขนาดนี้แล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับเป็นเคนเน่นที่เก็บอูดินไม่ได้ก่อนครับแล้วฝั่งนู้นครับมีการหลุดออกมาของเจครับเราคุยกดพาร์ทครับกดไม่ได้ครับฝั่งนู้นก็สวยเงือบครับโอเคครับก็ฟิเจอร์เทอร์ครับสวยมากนะว่างๆก็ส่งมาให้ผมบ้างครับเห็นนะผมเลือกอูดินมาเราก็ไม่ได้มั่นใจครับว่าเขาเลือกอูดินมานี่จะช่วยได้ไหมนะแล้วอูดินครับเพราะว่าเป็นอูดินเป็นสายบูครับโดนเข้าไปโดนที2ทีครับเลือดหายไปครึ่งหลอดครับยังไม่ได้ออกมาทำทันอีท่าไหนเลยครับแล้วกลับมาเข้ามาสำหรับเจนะก็ดีใจสำหรับฝั่งทีมสีหมดแล้วพีซึ่งจอดมาไม่โดนใครครับเฉียดไปนะสำหรับวาระหูไม่ยิงไปก็ไม่โดนครับคือนี่ครับขู่ตอดมีสโลครับสกิลโฟกของทางฝั่งทีมสีฟ้าที่ถ้าจะรุนแรงกว่านั้นเจเนเตอร์ครับช็อตสกีครับลืมกลางวอครับลืมกลางวอแค่นั้นแหละครับโชว์หนึ่งทีครับ วอของทางเจที่รู้ครับถ้าเกิดกระสุนของเขาครับชื่อว่าเนี่ยครับช็อกบาร์ครับยิงผ่านวอครับก็ยิงผ่านวอนะทางโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ทางบูสปีดนะถ้าเกิดตัวแชมเปี้ยนวิ่งผ่านก็จะเพิ่มขึ้นตามนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ครับแล้วดูครับเจครับเจเข้ามาหูโดนดาวตรงดาวจากเคนเน่นปากันหัวแตกหัวแตกครับเดี๋ยวนี้ลีครับจากหลุดเข้าไปก็เข้ามานะจ๊ะโอ้โหเอสเดียวครับวิ่งผ่านวอลแล้วออกมาเก่าทันทีครับเดี๋ยวนี้ลีน่าจะมาแล้วก็เรียบร้อยไปเคนเน่นที่เก็บอูดินไม่ได้อีกแล้วครับอูดินจะเปรี้ยวไปไหนครับเนี่ยอูดินครับอย่าเปรี้ยวเยอะครับแล้วเตรียมด้วยความหวังดีหูยเจโดนเจโดนเจไดโดนคือเจเรียเธอครับคิดว่ากำแพงที่ทางฝั่งทีมสีม่วงเขากั้นนี่เป็นของตัวเองหรือไงครับยิงกระสุนเข้าไปผ่านกำแพงเขาตกใจอ่ะโอ้ยเจเรียเธอคิดได้ครับผมคิดว่ากำแพงก็เหมือนกันครับใครๆก็เหมือนกันนะมาครับมิเตอรีครับกลับมาแล้วนะก็ออกไปทางเทปนิวเวอร์ครับเอาไปปลาหอกนั่นเองครับอุ้ยมีการปลาหอกมาครับสำหรับเรียลีแล้วเป็นคาทาริน่าที่เดินไปเก็บดิวครับแล้วแกก็ชาคูหลบได้ครับเนี่ยครับกำแพงมันมีเส้นชัยเนาะทีมันจะมีเส้นชัยขวางกั้นอยู่ครับทีมไหนครับโดนเส้นชัยกัดก็ตามนี่เห็นครับคอไปหูเต็มหลังทางเทนเน่นไหมนะโหคิดซิงชมคิดซิงช็อตครับนี่ครับทางนี้ก็เสียบไม่โยนนะสำหรับทางลีโอน่านะวันนี้ก็5-5เท่ากันแล้วครับกลับมาเหมือนเดิมครับสกอร์คิวก็สีฟ้าตั้ง2-0นะแต่มันบอกไม่ได้ครับเพราะโหมดนี้มันสบึบเหลือเกินครับโหมดนี้มันโหดมันเหี้ยมันอะไรมันทำไมหินมันอะไรมันมีแล้วหูนี่ครับเซนิทแบกแฟนมาแล้วพยายามจะเสียบเข้าไปสำหรับทางลีโอน่านะเซนิตเบียดแล้วก็ไม่โดนครับวันนี้เซนิตเบียดของทางลีโอน่าของคุณน้องเอิงครับยังเสียบไม่โดนใครนะของนี้รีมาครับเฉียวไปก็เฉียวมาจมูกหูไม่รู้ครับหูคือยืนแทงให้แล้วบูดีครับ
ในผมที่สำหรับเปิดเกาะเปิดโลกเปิดเกาะเปิดเกาะเปิดตีเปิดเกาะเปิดตีนะเพราะเกาะของอูดินนี่ทนดาเมจได้พอสมควรอู้แล้วนี่ชาเก็ตแน่นครับวิ่งอยู่ในป่านี้แล้วของมันลอยมาทิ่มหน้าตัวเองเฉยครับสกิลที่หวังผลได้ของทางฝั่งนู้นก็เยอะกว่านะสกิลโฟกัสเข้าตัวครับนีเดอร์ลีครับอย่างนี้เออครับมีเจที่กลางกำแพงแล้วแบบพอยิงช็อกบาสใส่เรื่อยๆครับแล้วก็มีอันติเอสเดียวนะที่ช่วยได้เยอะครับแล้วโฟล่าแฟร์มาแล้วเข้าเกี่ยวใส่เอสเดียวนาทีครับเอสเดียวอาร์เคชิปแปดอาร์เคชิปหลบไปแล้วครับเดน่าเข้ามาครับแต่ทางเอสเดียวเปิดทางเนี่ยครับบาร์เรียช่วยไว้ครับแล้วเป็นวาราที่เก็บทางคาราลีน่าไม่ได้แล้วเป็นดับเบิลคิวของวาราครับที่เก็บเกนแน่นที่เปิดอันติเข้ามากลางวงไม่ได้ครับแล้วคนที่เปิดประเด็นอย่างทางเรียวหน้ารอดไปเฉยครับนี่ครับเข้ามาเอาเอสเดียวก่อนนะเอสเดียวก็อาร์เคนชิปหลบไปครับแล้วก็แปะแปะเปิดบาร์เรียแล้วแปะหนีเลยครับก็สกอร์คิวเข้ามาทันทีครับเป็น2ต่อ2นะช็อตสกีครับพ่อก็บอกว่าทีมสีม่วงทำได้สวยครับแล้วดูเขาพยายามจะเข้ามาเอายูครับคือใครมาเอายูนี่ก็ต้องมีเรื่องกันหน่อยครับคือใครจะมาเก็บไอ้ยูยูอันเลือดแค่นี้มันต้องมีเรื่องมันต้องมีศพครับมันต้องมีการเก็บตัวกันออกไปบ้างครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะเดินมาเก็บกันเฉยๆครับเคนเน่นครับโอ้ยไม่โดนอูดีรอดตายเฉยครับแปลเป็นเต่าเปิดกอดดีนะรอดตายไปครับเนี่ยแล้วอูดีนะครับเจอคาทาลิน่าเข้ามาปั่นครับล่วงไปนะแล้วก็นี่ครับคาทาลิน่าเข้ามาปั่นครับพยายามจะเก็บเอสเดียครับแล้วเอสเดียก็รอดไปได้ครับเฉยครับแล้วนี่ครับเดียวหน้าเข้ามาเซนีเบียครับแต่โดนเบนบอลสไลด์แล้วเปิดกอดไว้ครับแล้วทางนี่ครับพยายามจะตามครับแล้วทางเจของฝั่งทีมสีม่วงนะแล้วก็หนีไปได้ครับไม่มีใครเสียไม่มีใครได้นะหนีเลยเอเบียเดินเอาอีกแล้วครับแกยิงแกแล้วแกลืมเปิดเกตครับเราก็เราติดจากเอสเซียวมาเรียบร้อยครับปาดคอคาราลีน่าขาดไปครับได้ไปอีกหนึ่งศพครับด้วยสกอร์นี้ก็เหมือนกันเป็น3ต่อ3แล้วเป็น4ต่อ3นาทีครับจากคอของลีเดอร์ลีที่ปาเข้าใส่ลีโอน่าครับโอ้โหเตรียมเฮเธอร์นะอย่าผมชื่อครับเตรียมเฮเธอร์ครับไม่เอาครับแล้วพิซิ่งช็อตมาโดนไปสำหรับทางฝั่งเจสีม่วงนะเราแซวไม่ได้ครับเจมี่เธอครับแซวนี้แซวหน่อยครับแซวนิดนึงครับแกไม่พลาดเลยคราวนี้แกก็เราแซวเล่นๆนะครับที่เอ็มยูใช่ไหมครับอย่าคิดว่าเราจริงๆเราขำๆครับเราก็เกลียนไปเรื่อยครับฝั่งที่สีม่วงได้เปรียบนะวันนี้ครับขอเนี้ยรีมันแรงจริงอ่ะวันนี้ครับมีเปิดเกตเปิดเส้นชัยแรกนะสองทีมครับพีซิงช็อตมาเนี่ยระยะหวังผลมันเยอะแล้วสองคู่นะสองทีมครับแชมเปี้ยนแบบอย่างเงี้ยมันไม่ดังอ่ะแล้วโซล่าแฟร์มาไม่โดนของเราเดียวหน้าเราเสียไปก็ไม่โดนใครครับแล้วก็มาบุกดันเอาป้องครับเรื่อยๆที่เยอะกว่าเปิดเกตเข้ามาโดนไปสี่ตัวท้วนครับแล้วเกนเน่นก็ปาแล้วกระจายไปเราก็บีบนี้เล่นครับฆ่าเวลาครับมึงชอบของเราครับตอนนี้ก็ยืนอยู่กองกลางแล้วดูเลือดแต่ละคนครับอูแล้วพีแล้วอูในการทางอูดินเข้ามาโดนเสียบเข้าไปแล้วอันติเอสเดียวมาแต่ไม่โดนครับแล้วเป็นคาทาลีน่าครับที่เข้าไปปัดเก็บทางอูดินไม่ได้จนเอสเดียวก็เก็บคาทาลีน่าไม่ได้ครับแล้วมีเชนคอร์ดัสตาจากทางทีมสีฟ้าครับเก็บเข้ามาครับแล้วเป็นดับเบิลคิวของทางเอสเดียวที่เก็บเกนเน่นไม่ได้ที่ล้วงเข้ามาแล้วเซนีเบเข้ามาครับโกงทางเอสเดียวแล้วเป็นลีโอน่าที่เก็บดับเบิลคิวได้ครับเอสเดียวกับทางลีโอน่าไม่ได้ครับแต่ก็วาระทางทีมสีม่วงเขาก็พิชิ่งช็อตมาครับเก็บทางวาระฝั่งสีฟ้าไม่ได้ครับทำให้สกอร์ตอนนี้เป็น6ต่อ7ครับจังหวะบวกมันเข้าจริงๆครับสวัสดีครับผู้สมัครอินดี้ครับยินดีด้วยครับที่สอบเสร็จแล้วนะเราก็ขอให้ผ่านครับเราอวยพรตั้งแต่เช้าครับเนี่ยครับทางนี้ครับตรงน้องเอิงครับเปิดได้ดีมาหลายครับฝั่งนู้นมีเรื่องแน่นอนครับการมีเส้นชัยของทั้งสองฝ่ายนะเฮ้ยเราอวยพรจริงครับคุณน้องแบงค์นะอวยพรแล้วมาออกมาเป็นซีเกอร์อังกาครับสำหรับทางแล้วอูนี่ครับเจโดนเจเก็บไปแล้วมาแล้วก็เก็บทางลีโอน่าไปได้ครับแล้วอูนี่ครับแอปติดจากทางอันตีจากทางเคนเน่ครับเข้ามาล้วงข้างในครับแต่เป็นวาระฝั่งทีมสีฟ้าที่เก็บดับเบิลคิวไม่ได้ครับส่วนนิเดอร์ลีตะกี้นะไปเก็บคาทาลีน่าไม่ได้ครับแล้วเคนเน่ก็โดนวาระฝั่งทีมสีม่วงเก็บไปครับเป็นดับเบิลคิวของวาระฝั่งทีมสีม่วงนะจ๊ะอย่าคิดว่าตกครับผมพูดจริงอย่าคิดว่าตก
แล้วเอาเฮนชิปเข้ามาสำหรับทางเอสเซียครับยิงใส่ครับโอ้ยวาระครับแล้วอันตีมาปาดมาไม่โดนอันตีเอสเซียรอดไปเฉยแล้วคอมาหูโดนเต็มหลังวาระครับเป็นเนียรีครับทีเก็ตวาระฝั่งทีมสีฟ้าไปได้ครับทำให้สกอร์ตอนนี้ขึ้นมาเป็น12-8ครับแล้วมีการเปิดเกมวิ่งไล่เข้ามาครับแล้วแปะเป็นคอร์สหัวใส่วาระแล้วเป็นบอลสไลด์ไปโซล่าแปะไม่โดนวาระแต่หนีทันได้สวยงามมากครับแล้วก็ต้องถอยกันไปนะอย่าคิดว่ามันตกครับตอนเรียนผมก็คิดว่าผมตกครับไปประมาณครับตกทุกวิชาครับงั้นเราอย่าคิดว่าเราตกครับเราคิดว่าเราผ่านไปก่อนดีที่สุดครับ เราเกลียดไปเรื่อยนะ เราอย่าคิดว่าเราตกครับถ้าเกิดคิดว่าเราตกเดี๋ยวเราจะตกทุกวิชาครับถ้าเกิดคิดว่าเราผ่านเราก็จะผ่านหมดครับแต่ผมคิดว่าผมผ่านผมก็ไม่เคยผ่านสักทีครับตกมันอยู่นั่นนะครับ โถภาษาไหนผมก็ตกครับภาษาไทยผมยังเคยติดศูนย์มาแล้วเลยชีวิตผมอะ ภาษาไทยเรียนมัธยมครับยังไม่ผ่านมาแล้วครับจะเอาอะไรภาษาอังกฤษครับภาษาไทยอังกฤษคณิตครับสั่งคมผ่านสังคมยังพอรอดแล้วเซนิตเบียดมาไม่โดนครับเพื่อจะเข้ามาเก็บคิวแล้วก็เก็บคิวไปได้นะโหเนี่ยครับเนี่ยไม่ตีป้อมไม่ตีเบิ้มกันเลยครับเพราะตีกันไม่ได้นะกีเอ็มบีเอเถื่อนแล้วผมกำแพงมาเรื่อยๆครับเนี่ยเซนิตเบียดครับไม่กล้าเข้าเสียมาเพราะรู้ว่าแฟตก็น่าจะคำนวณได้ครับว่าแฟตหายไปแล้วนะครับโหแล้วโดนห่อจากนิดเดอรีครับแรงเหลือเกินครับอังกฤษจำได้ว่าครับเราเคยไปขอคะแนนเองครับก็ไม่ใช่ครับแล้วเซนิตเบียดมันไม่โดนแล้วครับสำหรับทางลีโอน่าครับนี่คือมันมีเส้นชาย2เส้นแล้วเชนคอร์รัปชันมาจากทางมาแล้วมีสีม่วงแล้วมีสิงจอดตามมาด้วยอันติดจากเอสเซียครับแล้วหูแล้วฝั่งนี้รอดกันแน่เฉยครับติดกันเป็นแท้ครับแล้วกดทางนี่ครับหูแล้วโซล่าแปรมาโดนเจแล้วเสียบเข้าไปถึง3ตัวครับสวยงามเหลือเกินแล้วคาร์ลาลีน่าครับฝั่งนั้นจะเป็นเจที่เก็บคาร์ลาลีน่าครับไปได้ก่อนแล้ววาลัยก็เก็บทางเกนเน้นไปได้ครับหูแล้วต้องถอยออกมาก่อนแล้วครับกูตะกี้เข้าสวยมากครับรับทางแล้วเซนิตเงียบร้อนครับเป็นลีโอน่าที่เก็บทางนิดเดอรีไปได้ครับเซนิตเบรกแล้วพีซีถอดจากทางฝั่งวาลัยทีมสีม่วงครับแล้วก็มีช็อกบาร์ครับจากฝั่งเจทีมสีม่วงครับลอยมาเหมือนกันนะฝั่งคุณเจเอ็นดีเฮเทอร์ก็แทบเอื้อครับแล้วเปิดเกมมาเรียบร้อยยิงทางอูดีล่วงมาสำหรับทางเจเอ็นดีเฮเทอร์นะหูเซนิตเบรกไม่โดนอีกแล้วครับคือเข้าไปลีโอน่านี่เปิดสวยๆแล้วจังหวะเดียวนี้ครับติดกีฟตีเนี่ยเอ้ยยื้ยอูดินท่านอนตายน่าเกลียดมากอันนี้รีเกิดมาแล้วครับแล้วหูเนี่ยครับแล้วโดนทุกอย่างครับลีโอน่าเนี่ยเปิดเกาะกันเวทไปโดนโซโลแล้วมีเกตเข้ามาครับยิงทะลุเกตไปสำหรับทางช็อกบาสจากทางเจเพเทอร์นะไม่น่าจะทันครับพอ6 โมงเดี๋ยวผมก็ไม่ปัดงานต่อครับมันมีงานต่อไม่น่าจะทันครับดูครับเนี่ย18 นาทีแล้วครับป้อมแรกยังไม่ออกกันเลยครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ติดอะไรครับเราน่าจะได้ภาคเหมือนเดิมครับนี่ครับเราขอโทษด้วยการบีบไปนี่เล่นแล้วครับนี่13 นาทีครับป้อมยังไม่แตกกันสักคนเลยครับป้อมหน้ายังไม่ได้กันเลยปกตินี่มันต้องมีเสียกันแล้วครับแล้วเอสซีเอสเดียวครับปาดมาโดนหูทางลีโอน่าครับดีครับมีเกาะครับเนี่ยครับเอสเคปครับเอสคลิปเอสเคปเนี่ยครับหูช่วยไปได้อีคลิปอีคลิปช่วยไปนะหูต้องบอกว่าอีคลิปของทางช่วยเยอะนะโอ้โหฝั่งทีมสีม่วงเริ่มกดดันจะตีป้อมนะครับที่เราพยายามทำอย่างนี้ครับแล้วก็ให้มันเปาะเดียวครับแล้วมาถ่ายให้หมดแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วลีโอน่าเสียไปครับแต่โดนทางเนี่ยครับนิดเดอรีที่แปลงเป็นเสือต้องหลบตายไปก่อนครับพยายามจะเข้าไปเก็บยิวแล้วเก็บได้จริงนะแล้วก็แต่ก็โดนเสือต้องหลบตายไปครับโอ้โหขอมาแต่ละทีครับแล้วดูโอเจเนื้อจะตายครับชีวิตมันอยู่ยากครับมีการปาเกเข้ามาอูแล้วนิดเดอรีครับปาแม่นเหลือเกินครับเอาของเก็บทางคาทาลีน่าไม่ได้ครับนี่ครับเราแล้วปิดซิงช็อตจากทางวาระแล้วดูเขาอ้อมันมาครับเอสเดียวอาเคนชิมเข้ามาแล้วโดนแล้วของแล้วหูเนี่ยครับเข็นเน้นเกือบเด้งครับแล้วเอสเดียวปาตีเข้ามาแล้วโดนคอวาระเฉือนขาดไปเรียบร้อยครับแล้วฝั่งนี้เขาตีป้อมทันทีครับเกมเฮเดอร์การเดือดเดิมครับไม่มีการเปิดเกตครับ
แล้วก็เรียบร้อยครับป้อมแรกตกเป็นของทางฝั่งทีมแฟนขับสีม่วงครับแล้วนี่ครับตัวล่าแปลมาโดนอูดินครับแล้วอูดินไม่น่าจะรอดเรียบร้อยแล้วเป็นเคนเนนที่เก็บอูดินไม่ได้ครับส่วนทางมาลาก็เก็บเคนเนนไม่ได้เหมือนกันแล้วเชคคอร์รัปชันมาจากทีมสีม่วงครับหืมแล้วเนี่ยลือเลือดแต่ละคนครับอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งนั้นครับเราไม่ได้อยากหยิบด้วยครับแล้วออกมาอย่างนี้ได้รีแอมแบนเลยเกินครับเต็มหัวเจครับร่วงไปทั้งชุดเนี่ยทัคซิโดเนี่ยครับโอ้ยเงี้ยหมอกนี้ได้รีแม่นมากครับแกไปติดสไนซุกกล้องซูมสไนเปอร์มาหรือเปล่าสำหรับทางนี้ได้รีครับเนี่ยครับปาเป็นโดนปาเป็นโดนครับออกมาเป็นเนี่ยโดนอีกแล้วนะคุณเคลียมคุณอากโกคิวูเนี่ยสุดยอดจริงๆครับแกติดกล้องซูมสไนเปอร์มาเปล่าครับโอ้โหยิงแม่นเหลือเกินครับหาพุ่งยิงเนี่ยครับหาพุ่งยิงกันแล้วเนี่ยครับเข้าไปแล้วเดียวนะครับเปิดกล่องแล้วแปดเดียวมาแล้วอารีนาเข้าไปพยายามติดโดนในบอลอะไรแล้วเรียบร้อยไปนิดเดอร์ลีที่เก็บทางคาราลีนาไปได้ครับแล้วเนี่ยครับเคนเน่พยายามเข้ามาเปิดอันตีเข้ามาแต่ก็โดนเจเก็บไปได้ครับส่วนหาเอเซียก็เก็บทางเดียวหน้าไปได้ครับติดหมดกล้องซูมมาหรือเปล่าดูนิดเดอร์ลีครับแต่แรงเก่งเหลือเกินแรงเหลือเกินครับแล้วมีการยิงช็อตบาสมาจากทางเจเก็บไปได้สองคนครับเก็บนิดเดอร์ลีครับเก็บทางเจไม่ได้ครับแล้วมีการวิ่งมาแล้วครับเจวิ่งเข้ามาแล้วอูดินก็วิ่งเข้ามาเหมือนกันแล้วเจฝั่งนู้นก็วิ่งเข้ามาแล้วอูดินตกสตาร์ทไปครับมีใครครับเบสบอลสไลด์ไปครับแต่ทุกหัวเป็นเหมือนกิลลี่แฮมเมอร์แล้วไล่ยิงเรียบร้อยครับเป็นวาร์ครับที่เก็บทางเจที่วิ่งเข้ามาไปได้แล้วเนี่ยครับอูดินที่ร่วมกับเจดึงหนึ่งครับอูดินต้องวิ่งครับแล้วขอเปลี่ยนเป็นปืนครับแล้วก็วางเกล็ดแล้วยิงเรียบร้อยครับเป็นเจครับที่เอาช็อตบาร์ครับยิงใส่หลังอูดินล่วงไปนะโอกาสยังมีครับผ่านไปแค่17นาทีนะแล้วก็ปอกแตะไปเรื่อยครับระหว่างที่รอแล้วโซล่าแปรมาโดนทำเอเซียลแล้วเรียบร้อยครับเป็นเจเป็นเลี้ยวหน้าที่เก็บเอเซียลไม่ได้ครับส่วนวาร์ลักมันเก็บแค่เพื่อนครับเอาคืนทางคาทารีน่าไม่ได้แทนแล้วหูแปดหนีออกมาเคนเน่ครับแต่ก็ไม่ทันครับสิบคีพอดีครับสำหรับทางวาร์ลักช็อตตะกี้ครับวาร์ลักออกมาเป็นไอเอครับกับทางชิคกูเบียครับแล้วหูพีซีช็อตมาครับเป็นทริปเปิลคิวของวาร์ลักทันทีครับนักเตะนะเล่นดีมากครับแล้วไงมาพีซีช็อตโดนครับอยู่ยากจริงครับฟังแล้วหูด้วยเจวิ่งมาพีซิ่งจอดมาง้างมาไม่โดนแล้วเจไปหูแล้วหูมีการเซนิทเบรกหลอกไว้ก่อนครับเกมหน้าได้ลงแต่ต้องเล่นเองแล้วครับเกิดเกมหน้าได้ลงแต่ต้องเล่นเองแล้วแหละเมียหูหอกคือก่อเลี้ยวหน้าช่วยได้เยอะมากอ่ะโดนหอกนี้เลี้ยวไปไม่จะเทือนครับเวทเดือนมากนะแค่3 4ข้อครับแล้วโซล่าแปรมาไม่โดนแล้วเสียไปเซนิเบะเต็มหัวว่าแล้วครับแต่เป็นทางนี่เดอร์ลีที่เก็บมาที่เก็บทางหน้าแล้วทางนี้นะครับเก็บดับเบิลคิวไม่ได้ครับเก็บวาระเก็บเจนแล้วเจนครับฝั่งดีดีป้าเก็บอูดินแล้วเป็นทริปเปอร์คิวของทางเป็นคอร์ดได้คิวเลยครับเก็บทางนี่เดอร์ลีกับทางเอสเดียวไม่ได้ครับสำหรับทางคาทารีน่าครับโหจริงๆครับคุณนินจาโรยคอนช็อตตะกี้ครับเข้าไปแล้วปั่นหัวร่วงหมดเลยครับเป็นเอชด้วยครับเอชแล้วเขาอ่านว่าเอชหรือเอชอะไรครับเนี่ยเฮียโหดขิงมากครับเก็บหมดครับทำให้สกอร์ติดตึ้งมาเป็น22มา27แล้วได้ป้อมครับแล้วถึงอินิบิเตอร์ทันทีนะได้แน่นอนครับสำหรับอินิบิเตอร์ครับมาแน่นอนครับเรียบร้อยครับได้อินิบิเตอร์ครับแล้วอู้ยวาลัสเขาวิ่งเข้ามาเลือดหายไปครึ่งหลอดครับวาลัสวิ่งเข้ามาอยู่ดีครับเลือดหายไปครึ่งหลอดนะตอนนี้ครับก็สถานการณ์มันเริ่มจะเปลี่ยนครับลมมันเริ่มเปลี่ยนทีครับเดี๋ยวดูครับแล้วเข้ามาครับโซล่าแฟร์ไม่โดนครับแล้วเนี่ยเซนิเบียก็ไม่โดนครับงานลงก็ไม่โดนแล้วเจอเซนคอร์รัปชันสำหรับทางฝั่งเจครับทางเจเพเออต้องแปดหนีครับแต่โดนทางเจคอร์รัปชันมันพ่วงติดกันมาครับแล้วทางวาระก็ได้ตายแล้วเป็นเนียรีที่เก็บวาระไม่ได้โดนเอ็นเดียวครับปาตีมาเก็บทางเจไม่ได้แล้วแนวหลังครับอูดินก็ไม่เก็บทางคาทารีน่าไม่ได้แล้วดิโอน่าจะตายครับมิวน่าจะตายแล้วก็มีกะมีนี่ครับทางเคนเนนเปิดบาเรียแล้ววิ่งฟีดเอาชีวิตรอดกลับมาครับแล้วก็ต้องเสียทาง
กี่มิลลิลิตรแน่นอนครับดูทรงนะครับเจ้าอะไรกันเนี่ยเกมบิ๊กไปก็บิ๊กมาครับนี่ครับดูครับคือกี่มิลลิลิตรไปแน่ๆครับงานนี้ครับโอ้โหออกมาเป็นนี่ครับซีซัพเปอร์นะครับสำหรับทางอูดีนครับสายเข้าตีครับแล้วดูครับดูครับอูดีนครับเก่ามากครับเป็นตัวที่เก่าที่สุดโอ้โหบาลานครับหอนเดียรีคีครับหลอดหลอดกดเครียบหลอดดิ้งดิ้งครับหมดอ่ะแล้วเอ็นเรียวปานติมาเต็มคอวาลัสครับเฮ้ยเต็มคอวาลัสจริงๆคือวาลัสที่อยู่เฉยๆครับนั่งยืนงงครับก็เกิดอะไรขึ้นครับส่วนเอสเซียออกมาเป็นโอ้โหสปินออฟเดอะเอลเดอร์ลิซาร์ครับมาซามูเนนแล้วก็แซนกูเบียครับเราก็อ่านชื่อน้องเขาออกแล้วโซล่าแปรมาติด2คนครับแล้วเซนีเบทเข้าไปครับกรอนทางอูดีก่อนเลยแล้วนี่คาไรน่าเข้ามาแล้วโจทางนี้ดีเก็บไม่ได้ส่วนเจ๊เก็บอูดีครับส่วนมาลัสก็เก็บเก็บเน็ตแล้วทางลีโอน่าเหลืออยู่คนเดียว8นี้พยายาม8นี้แต่ก็ไม่รอดนะเป็นทางเอสเซียครับที่เก็บลีโอน่าไม่ได้แล้วเป็นดับเบิลคิวเอสเซียครับแล้วนี่ครับเพิ่งเกิดมาครับหลังจากตายจอดตะกี้ครับทางมาลัสที่เพิ่งตายจอดตะกี้ครับเพิ่งเกิดมาครับโอ้ยเจ๊เขาเล่าช่างไปครับแต่เอสเซียก็เข้ามาถึงหน้าป้อมครับมีการพยายามหยุดยั้งไม่หยุดยั้งหยุดยั้งไว้ครับเออโดนลุงเอสเซียครับปาดเข้ามาเกจิ้งเข้ามาแล้วมีการยิงป้อมมายิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมมาแล้วป้อมมาป้อมมันป้อมหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่นี่ครับทางอิตาลีก็ปาออกมาเก็บทางวาราได้นะเราได้ป้อมต่อไปครับแล้วเนี่ยยังไม่เลิกครับมันเลิกไม่ได้ครับแล้วต้องเอาป้อมเอาแล้วนะเกจิ้งเข้ามาครับแต่มีการกังวลด้วยไว้ครับแล้วเกจิ้งอันติหมดไปแล้วอาการอันติขึ้นมาพอดีครับแล้วทางเคนเนนเก็บวาลัสไปได้ก่อนครับยังไม่ตายด้วยซ้ำครับระบุแล้วหอจากเอสฮอกจากทางนี้ดีมาเต็มหัวทางเจครับแต่เอสเซียปาดตีมาเก็บเคนเนนที่เลื่อนเหลือไม่เยอะได้ครับแล้วเป็นเอสเซียที่เก็บทางเจไม่ได้อีกครับแล้วโซล่าแฟร์จากทางลีโอน่าก็ไม่โดนครับสวัสดีครับคุณบีซีเลอร์ครับหายไปนานมากเลยครับลูกสาวพ่อยังครับเราถามกันเลยครับถามกันเลยว่าลูกสาวพ่อยังครับหายไปนานมากสวัสดีครับคุณดิซิเลอร์มิจันแล้วถามว่าลูกสาวพ่ออย่างนั้นสงสัยต่อเลี้ยงลูกละขอแล้วส่งเอาลูกขึ้นเฟซบุ๊กเขาเดี๋ยวเราจะอวยพรให้ครับโอเคจะจบไปแล้วผมแถมให้ก็ได้ครับเพราะคุณดิเนี่ยครับมีคนรอทั้งสองคนครับเราก็เลยจัดการให้ครับผมว่ามีลูกขึ้นเอาลูกขึ้นเดี๋ยวเราสวัสดีครับคุณแชมป์นะก็สวัสดีแต่ทุกคนที่อยู่ในห้องแชทด้วยครับก็ตอนนี้ก็กำลังเลิกเรียนครับสอบเสร็จกันหมดแล้วนะก็ใครที่เล่นแถวนี้ก็เล่นด้วยกันเอาขึ้นเมื่อไหร่บอกครับเดี๋ยวผมไปโคลนมาจาก Facebook คุณดีซีเลิฟเองครับเราไม่ต้องใช้คำก๊อปปี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณดีซีเลิฟนะแล้วโซล่าแปรมาครับเต็มหัวทางนี่ครับทางวาระครับแต่อูดินหัวอยู่แล้วเป็นวาระที่เก็บอูดินไม่ได้ครับแล้วนี่เด้อโอ้โหนี่ครับเดียรีพยายามจะเข้ามาแล้วเจโดนมูครับเจโดนมูครับพยายามขอตู้แล้วเบนบอลสไลด์หนีไปแล้วหมอจันนี่เดียรีครับตามกระปั่นหลังเจแล้วทางนี้นะครับเข้าไปเก็บของในข้างหลังครับเก็บทางเจกับทางวาระไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเดียรีครับที่เก็บสยบความซ่าครับเก็บคาทาลีน่าไม่ได้ครับแต่วาระยังอยู่ครับวาระเคนเน่ยู่แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นชัดดาวจากเคนเน่ครับที่เก็บเดียรีไปได้ครับแล้วเหลือเอสเซียเพียงตัวเดียวครับทำไมรู้สึกว่าเขาอยากให้ผมลงกันจังเลยคือไม่มีผมลงก็ได้ไม่เป็นไรนะคือไม่ต้องจำเป็นต้องผมต้องเล่นก็ได้ไงคือเราอยากให้แฟนคลับเล่นไงก็คือถ้าเกิดแคสอะไรก็อย่าลงกับผมเลย แล้วนี่ครับผู้พันเอายินดีเตอร์คืนก่อนนะแล้วก็มีการป่ามาไปยินดีพีเตอร์ตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดแล้วมีการต้องเห็นกลับมาวาระผมว่าแล้วเชียวครับแต่ละคนครับดูถึงแต่ละคนครับใจครับใจทำด้วยอะไรครับไม่รู้แมตช์หน้าจะมีเปล่าครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปฟังข่าวต่อครับข่าวยังไม่เสร็จครับ
โอเคโอเคถ้าเกิดมันทันแต่ผมเข้าให้จริงผมไม่ได้ไอ้นี่หรอกถ้าเกิดผมทันเวลาผมก็จะทำเล่นให้อู้แล้วนี่นะครับทางตัวล็อกแปลไม่ได้3ตัวครับแล้วพยายามจะเก็บทางนี้ดีกว่าอีกที่จะรีกระโดดไปไม่ทันนะแต่เลยโดนทางนี่ครับเคนเน่นเก็บไม่ได้แล้วแต่อูดินก็เก็บเคนเน่นไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอูนี่ครับเชนคอร์รัปชันมาแล้วพยายามจะงานติดแล้วเชนคอร์รัปชันไม่ติดครับแต่ติดอูดินคนเดียวก็เกินมองแล้วมันทางนี้เป็นทางคาราดีน่าครับที่เก็บทางอูดินไม่ได้ครับคือจะฆ่าผมครับก็ฆ่าไปครับผมจริงๆผมไม่ค่อยมีความหมายอะไรอยู่แล้วนะโอ้ยจริงๆเลือดเหลือครับเหลือกันเท่านี้ครับนิดๆหน่อยๆคาราดีน่าเข้ามาแล้วเข้าไปพยายามจะเก็บทางเนี่ยวาลานเขาจะเก็บไปได้ครับเป็นวาลานที่เก็บไปได้แล้วเข้ามาพยายามจะเก็บเอสเดียวเอสเดียวเอสเดียวอีกทีเดียวครับสีเข้าป้อมแต่ป้อมมันไม่ฟื้นเลือดนะเขาลืมไปครับมีการช่วยเหลือมาจากนิดเดียวแล้วก็นี่เอสเดียวปาร์ตี้เข้ามาครับแล้วผู้นี้ครับต้องพยายามตามแล้ววาลานครับวาลานยืนสวนเลยครับนี่ครับมาครับวาระตอนนี้ครับออกมาเป็น IE ครับแล้วก็ดูดเลือดครับดาเมจล้วนๆครับเอสเดียวก็ดูดเลือดปั๊มขึ้นมานะมีชาร์จสำเร็จแล้วมันมีมิชชั่นด้วยครับมิชชั่นฆ่าบอสครับตั้งตี MMORPG นะแล้วเซนดิเบตมาดึงทางอูดินมาจากอูดินหนึ่งเหลือเกินนะครับแต่อูดินก็ไม่รอครับโดนเจเก็บไปได้แล้วหอดจากนี้นาลีปามาก็สุดระยะปลายหอกพอดีครับแล้วผมมีซิงช็อตมาแล้วไล่ยิงวัดแล้วเคคอร์รัปชันมาถึง3ตัวครับ1 2 3แล้วเปิดบาร์เรียนทันทีแล้วมีโซล่าแฟร์ดับไปครับแล้วเซนดิเบตไปก็ไม่โดนนะเข้าไปติดเกาะอูดินยิงไป3ทีครับสำหรับทางลิโอน่าลงไปแล้วเอสเดียวครับอาร์เคจิปเข้ามาแล้วก็ต้องถอยออกไปครับเพราะเพื่อนไม่ต่างกันนะคือว่าเขาอยู่ซ้ำอย่างผมนะครับมันไม่ได้งานท่าอย่างเดียวกันมันต้องมีแบบอายุ20บวกครับมันต้องมีงานพาร์ทอื่นด้วยครับไม่ใช่แค่งานแค่พาร์ทงานภาคเดียวนะอย่างเช่นงานเขียนข่าวครับงานทํานู่นทํานี่ครับทุกคนต่างต้องทําหน้าที่ที่ไม่ใช่การภาคด้วยครับเราก็เลยแบบนะ20บวกครับคุณสบายอินดี้ครับถ้าเกิดลองอยากลอง20แล้วก็ลองมาสมัครดูครับประมาณ20บวกครับแต่จริงๆอ่ะการภาคครับไม่จําเป็นต้องภาคที่นี่ก็ได้ครับจริงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องภาคที่นี่ก็ได้ครับภาพลง YouTube แล้วนิดเดียวปลาหอกเก็บเจไปได้นะภาพลง YouTube ครับภาพไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอามาให้ผมดูครับแล้วผมจะแชร์ให้เรื่อยๆครับเพราะผมก็จะเป็นคนที่ชอบฟังดูการภาคอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับจะแยกนะแต่ว่าเราถ้าไปเก็บทางคาราดีน่าได้ครับแล้วเนี่ยเคนเน่นครับเปิดทางเขาหน้าทางการครับแล้วเก็บทางวาลัสไปได้ครับแล้วลิโอน่าก็เก็บทางนี้แล้วลีไปได้จนเอเลียก็เก็บวาลัสแล้วดูแนวหลังครับเจบวกกับทางลิโอน่าอยู่แต่ลิโอน่าครับไม่ไหวครับแล้วเป็นทริปเปอร์คิวเอสเดียวครับที่เก็บทางเคนเน่นลิโอน่าแล้วก็วาลัสที่แนวหลังไม่ได้นะภาพอัดภาพลง YouTube เลยครับคุณสมัยดีครับไมโครโฟนตัวนึงครับ YouTube โหลดรีเพย์มาซึ่งการโหลดรีเพย์ครับผมก็ยังโหลดไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับแล้วมินเนี่ยครับฆ่าเจไปเฉยเลยครับนี่ครับเอาครับเอายักแล้วลืมกลางวอกีนครับเกียร์เทิร์นครับช็อตนี้ครับกีนครับออกสื่อครับเราบอกได้แค่นั้นครับจบเกมแล้วนะอย่าสปอยครับเราจะสปอยครับอย่าสปอยนะได้ครับเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยอยากได้เดี๋ยวเราก็แต่ต้องรีบจบนะต้องสัญญากับผมนะครับว่าจะไม่ดึงเกมจะไม่ทำอะไรทางนั้นครับจบได้คือจบค่าผมได้ค่าเลยครับผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่าดึงเกมครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันนะเพราะว่าผมมองมันต้องมีรายการต่อครับแล้วผมต้องไปทำข่าวด้วยซึ่งจะไม่เสร็จเลยผมบอกไว้ก่อนนะเล่นน่าจะเล่นได้แหละครับมันเลทเวลาได้ให้เราได้อยู่แล้วนะถ้าครึ่ง15นาที20นาทีไม่มีปัญหาครับใครจะเล่นก็เข้าเกมรอได้เลยแล้วดิโอน่าครับเสียบไปไม่โดนครับโซล่าแปรมาแล้วเสียบไปโดนวาลัสวาลัสตัวแต่เจคอร์รัปชันได้ตัวเดียวแล้ววาลัสโดนวาลัสทำทีเสียบเก็บไปครับแล้วคาราดีน่าครับเข้ามาโกรธพยายามจะเก็บเอสเดียวครับแต่เป็นนิดาลีที่เก็บทางมาทางคาราดีน่าไปได้ก่อนแล้วเจก็เก็บทางอูดินครับแล้วนี่ครับผมเข้ามาครับพยายามจะเก็บทางเอสเดียวครับแล้วดิโอน่าครับโดนเจเก็บไปได้แล้วทางเอสเดียวครับเนี่ยแปดเข้ามาครับแล้วเก็บทางเจไม่ได้จนวาลัสเก็บนิดาลีไม่ได้เหลือทางเนี่ยครับเอสเดียวคนเดียวแล้วจากอีป้อมมีการหนึ่งยิงนี่พีเตอร์ครับแล้วยิงเขาไล่ยิงกันอยู่แล้วต้องเข้าแล้ว
แล้วนี่ครับตีแล้วอีก9อีก9มีเวลาจะเกินครับ9มีครับต้องตีป้อมอย่างเดียวแล้วตีป้อมฝั่งนี้เดินหน้าตีป้อมครับป้อมอยู่เยลลี่ไม่รู้ว่าตีกันดักตีกันดักตีกันดักตีแล้วแต่เรียบร้อยครับเป็นทางทีมสีฟ้าครับที่ชนะได้ครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงครับขอบคุณผู้เล่นทุกคนมากครับเราจะเล่นเกม2กันเลยนะ